ส่วนใหญ่คืออาการเป็นไงบ้างพี่เกี่ยวกับตัวเนี้ยดูดไม่ขึ้นดูดไม่ขึ้นใช่ไหมครับแล้วมันมีเสียงไหมพี่มีเสียงตึกตักตึกตักไม่มีครับไม่มีเงียบไปเลยใช่ไหมครับเงียบไปเลยแล้วมีน้ำรั่วไหมไม่รั่วไม่รั่วใช่ไหมครับครับก็ปัญหาเนี้ยก็คือหลักๆเนี่ยครับเปิดน้ำเข้าปุ๊บมันไม่ดูดไม่มีเสียงอะไรเลยใช่ไหมพี่ครับถ้าไรนำเรียงดูอยู่ครับเวลาเราปิ๊กนำเทเบิลเราก็ไม่ดูแล้วแล้วมีน้ำออกไหมพี่มีน้ำออกออกอยู่ครับออกอยู่แต่ไม่ทำงานใช่ไหมครับมันออกน้อยครับพอไก่กินได้มันทานไปแต่มีอยู่ไก่กินแต่มันไม่ดูดยาไปโอเคอาการเนี้ยผมเจอที่พี่สมยศส่งมาให้ผมเจอผิดแล้วเจออาการว่าไอ้กระบอกข้างในเนี้ยมันเป็นรอยสึกเหมือนกระบอกสูบรถยนต์ครับมันเป็นรอยสึกมันก็น้ำมันรั่วนะทีนี้มันระบบมันไม่สูดอากาศละมันน้ำก็จะซึมตามรอยไปทำให้แบบปั๊มเนี่ยมันไม่มีแรงดันในการดันผักลูกสูบแล้วก็จริงๆปัญหาเนี่ยก็คือปัญหาใหญ่ไอตัวปั๊มเนี่ยเพราะว่าตัวก็ชุดนี้ไม่ได้ซับซ้อนอะไรมันไม่ค่อยเสียอยู่แล้วมันจะมีสึกหลอพวกโอลิงด้านในนะครับแล้วก็สปริงจะล้าบ้างบางทีก็หักสปริงหักครับมันก็ไม่ทำงานใช่ครับสปริงมันหักก็ไม่ทำงานเพราะว่าสปริงมันเป็นตัวหลังตัวลูกสูบเคสที่จะทำให้สปริงหักก็คืออายุการใช้งานครับแล้วก็ถ้าน้ำแรงดันเกินเพราะว่าตัวเนี้ยมันได้อยู่มันจะเขียนบอกบาน้ำไว้อยู่ตัวนี้มันจะได้แม็กสุดอยู่ที่ตัวบาร์นะครับแรงดันน้ำที่ต่ำสุดที่ 0.3 บาร์ถึง6บาร์ครับถ้าน้ำเกิน6บาร์ขึ้นไปเนี่ยถามว่าปั๊มยังทำงานได้ไหมทำงานได้ยังดีอยู่เวลาดึงเนี่ยมันยังมีแรงดูดอยู่ถือว่าสึกหลอแต่ว่ายังใช้งานได้อยู่ใช่ครับพี่แต่ถ้ามันแบบสึกหลอมากๆเนี่ยดึงแบบมันเริ่มใช้แรงเลยพี่ไอตัวนี้จะไปวิ่งขึ้นมีลงครับใช่ใช่ครับอ๋อเวลาน้ำเข้าใช่ไหมพี่ครับน้ำเข้าปุ๊บมันก็จะวิ่งตัวนี้จะปิดแล้วก็วิ่งขึ้นวิ่งลงจะวิ่งขึ้นปุ๊บตับตึ๊บตับตึ๊บตับพอมันได้อาคาส่วนมันแล้วมันจะคายน้ำออกเพื่อลงไปมิกเสร็จแล้วก็ดันผสมกันแล้วดันลงไปใช่ก็ทุบบนก็จะมีให้เซอร์วิสอยู่เท่านี้ครับพี่ตรงนี้ต้องทาน้ำมันอะไรไหมไม่มีครับไอ้หนุ่ยกลางมันพืชไม่ได้หนุ่ยแล้วก็